ำหรับในคลิปนี้ดางอิงจะมาแนะนำเกมมือถือสนุกๆไว้เล่นกันในสัปดาห์นี้ให้คุณผู้ชมทุกท่านได้มาลองเล่นกันอีกแล้วโดยในรอบนี้ก็มีเกมหลากหลายแนวที่อิงคัดสรรทั้งเกมเล่นชิลเพลินหรือจะเป็นเกมต่อสู้ของเราฮีโร่มาฟาดฟันปีศาจแบบมันๆที่อิงได้จัดเต็มมาแนะนำกันถึง5เกมเลยค่ะหากว่ามีเกมไหนที่คุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้กันด้วยค่ะมาดูเกมที่1กันก่อนเลยค่ะใครที่เป็นสาวกซีรีส์เกมแฟนตาซีสตาร์คงรู้จักกับเกมนี้กันแถมตัวเกมก็ยังทำขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของซีรีส์ด้วยการพัฒนาเกมมือถือในสไตล์ RPG ที่มีการรวมตัวเหล่าตัวละครของเรื่องมาสนุกกันภายในเกมนี้กับเกมที่มีชื่อว่า Idola Fantasy Star นั่นเองค่ะโดยเกมนี้ได้มีการเล่าถึงดินแดนแห่งแวนดอร์อันปกคลุมไปด้วยสงครามเหล่าผู้คนต้องมาต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ลึกลับนามว่าไอโดล่าที่มาคุกคามโลกแห่งนี้และในขณะเดียวกันพวกวายร้ายก็กำลังซ่องสุมคืนชีพเทพเจ้าแห่งความหายนะขึ้นมาเพื่อทำลายล้างโลกงานนี้ผู้เล่นจะต้องมารวบรวมเหล่าตัวละครมากฝีมือทำการแท็กทีมไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ปีศาจร้ายตามแต่ละด่านพร้อมเสพเรื่องราวการผจญภัยที่ชวนติดตามอีกทั้งแต่ละตัวละครก็จะมีทักษะสกิลแตกต่างกันค่ะเราสามารถนำส่วนนี้มาพลิกแพลงการต่อสู้ในแต่ละเทิร์นได้ซึ่งตัวเกมนี้ได้มีการใส่ระบบการอัปเกรดตัวละครสามารถอัปเกรดอาวุธต่างๆมาให้ทางผู้เล่นได้เสริมแกร่งกันได้อย่างอิสระอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบกระชาปองที่ผู้เล่นสามารถสุ่มรับตัวละครเจ๋งๆมาร่วมทีมแถมตัวเกมก็ยังมีโหมดสำหรับให้ทางผู้เล่นหาของจัดหาอุปกรณ์ดีๆมาเสริมประสิทธิภาพในการต่อสู้ให้กับตัวละครของเราให้ดีมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะใครที่สนใจก็สามารถหาโหลดเกมนี้มาเล่นกันได้เลยค่ะมาดูเกมที่2กันต่อค่ะกับเกมผจญภัยเล่นกันเพลินๆที่พร้อมจะให้ทางผู้เล่นมาเนรมิตดินแดนอันสดใสของหนูแฮมสเตอร์ตัวน้อยกับเกมที่มีชื่อว่าแฮมสเตอร์วิลเลจนับว่าเป็นเกมแนวซิมูเลชันที่ผู้เล่นจะได้มาสนุกไปกับการสร้างดินแดนของเราแฮมสเตอร์ตัวน้อยโดยพวกเขาก็ได้อาศัยอยู่บนเกาะกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนผู้เล่นสามารถออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆพร้อมสร้างเมืองในฝันของพวกเขาได้อย่างสวยงามผ่านการทำภารกิจที่ระบบเกมนี้มีให้ทางผู้เล่นได้ทำกันเพื่อนำมาพัฒนาเมืองได้อย่างต่อเนื่องและภายในเกมนี้เราจะได้พบเจอกับเหล่าแฮมสเตอร์ตัวน้อยหลากหลายสายอาชีพที่เราสามารถสะสมหัวใจมาปลดล็อกหนูแฮมสเตอร์เพื่อเพิ่มประชากรบนเกาะแห่งนี้ในการก่อร่างสร้างชุมชนเล็กๆให้กลายมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่พร้อมสร้างร้านค้าสิ่งอำนวยความสะดวกให้เมืองของเราเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นได้ด้วยการอัปเกรดสิ่งก่อสร้างทำการสะสมเงินทองมาบริหารทุนทรัพย์เพื่อจ้างเหล่าแฮมสเตอร์ตัวน้อยทำหน้าที่ต่างๆภายในเมืองนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังมองหาเกมเล่นเพลินๆกับการสร้างเมืองที่มีภาพกราฟิกดูสดใสแบบนี้ก็ขอแนะนำให้มาลองโหลดไปเล่นกันดูค่ะในเกมถัดมาเรามาบู๊กันให้สนุกกับเกมแนวชูตติ้งที่ผู้เล่นทั้งหลายจะได้มาเผชิญหน้ากันพร้อมมาสาดลูกปืนใส่กันภายในแต่ละแมตช์อย่างเกมที่มีชื่อว่า Elite Strike นับว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นในสไตล์ยิงมันที่นำเสนอตัวเกมในมุมมองบุคคลที่1ซึ่งเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นเลือกอาวุธปืนเจ๋งๆไปยิงต่อสู้กันพร้อมประชันความแม่นยำและความโหดภายในสนามรบอันมีฉากที่ดูทันสมัยแตกต่างกันค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีเหล่าอาวุธยุทโธปกรณ์หลากหลายประเภทที่คุณสามารถปลดล็อกมาใช้งานได้ตั้งแต่ปืนกลปืนพกปืนไรเฟิลไปจนถึงอาวุธระยะประชิดและก็ยังมีอุปกรณ์ระเบิดต่างๆที่เราสามารถนำมาพลิกแพลงในการโจมตีใส่เราศัตรูได้นั่นเองค่ะสำหรับเกมนี้ก็มีโหมดที่ดูน่าสนใจอย่างโหมดการเล่นแบบทีมเดธแมทที่จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมฝั่งละ5คนมายิงใส่กันโดยฝ่ายไหนยิงได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปและก็ยังมีอีกหนึ่งโหมดที่ดูน่าลองคือโหมดวางระเบิดกำจัดเป้าหมายแถมเกมนี้ก็ยังมีระบบชุดสวมใส่และยังมีชุดแฟชั่นสวยๆให้ทางผู้เล่นได้ปลดล็อกไปใส่กันอย่างเฟี้ยวฟ้าวอีกด้วยค่ะใครที่ชอบเกมยิงในสไตล์นี้ก็ขอแนะนำให้ไปลองโหลดมาเล่นกันได้เลยจ้าสำหรับเกมที่4อิงขอแนะนำกับเกมเล่นกันเพลินๆในสไตล์ Idol RPG ที่ผู้เล่นจะได้เดินหน้าตะลุยกำจัดเหล่ามอนสเตอร์ไปตามแผนที่นานาประเภทภายในเกมที่มีชื่อว่า Endless World ค่ะเกมนี้ผู้เล่นจะได้มาสนุกไปกับการต่อสู้ภายในโลกอันสุดแฟนตาซีของเหล่าผู้กล้าทรงพลังที่ทางผู้เล่นจะต้องมาเก็บสะสมเหรียญให้ได้มากๆเพื่อทำการอัปเกรดทักษะสกิลความสามารถให้แรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเก็บสะสมชิ้นส่วน
ไอเทมต่างๆที่สามารถอัปเกรดอาวุธของเราให้เจ๋งขึ้นได้และเกมนี้ก็ยังมีระบบรูนในการเสริมพลังและก็มีระบบชุดสวมใส่เราก็สามารถติดตั้งชุดเกราะดีๆมาเสริมประสิทธิภาพให้ผู้กล้าของเราถึกมากขึ้นได้พร้อมต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ปีศาจหลากหลายระดับที่ด่านหน้ากันเข้ามาและถ้าหากทางผู้เล่นสามารถผ่านด่านไปได้เรื่อยๆมากเท่าไหร่ก็จะได้พบกับบอสประจำแต่ละด่านที่จะออกมาท้าทายผู้เล่นมากเท่านั้นค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็มีระบบภารกิจให้เล่นกันเพลินพร้อมมาสร้างทีมฮีโร่อันแข็งแกร่งไปต่อสู้กันให้มันได้แถมตัวเกมก็ยังมีเวอร์ชัน PC ให้ทางผู้เล่นได้เล่นกันแบบฟรีๆอีกด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจก็สามารถไปหาโหลดมาเล่นกันได้บนมือถือแล้วก็บน PC ใน Steam กันได้เลยค่ะมาดูเกมที่5สำหรับเกมมือถือน่าเล่นในสัปดาห์นี้กันค่ะทางอิงก็ขอยกให้กับเกม Raziel Dungeon Arena ถือว่าเป็นเกมแนว Action RPG ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Diablo ผู้เล่นจะได้มาฟาดฟันเหล่าปีศาจที่เกมนี้ได้มีการหยิบเอาเรื่องราวเทพกรนํานอสตำนานเทพนิยายแห่งยุโรปเหนือมาสานความมันในเกมให้ดูน่าสนใจมากขึ้นโดยทางผู้เล่นจะมาบังคับตัวละครที่มีทักษะสกิลหลากหลายอย่างสามารถสลับเปลี่ยนตัวละครได้ไปทำการต่อสู้กับปีศาจพร้อมสาดสกิลกดคอมโบในการต่อสู้กันอย่างเมามันไปตามดันเจี้ยนต่างๆซึ่งแต่ละด่านก็จะมีภารกิจให้ทางเราได้ท้าทายกันค่ะบวกกับการเสพเรื่องราวที่คุณสามารถปลดล็อกมาเล่นกันได้กว่า10แชปเตอร์และก็ยังมีดันเจี้ยนมาให้เล่นกันถึง60ดันเจี้ยนเลยค่ะอีกทั้งเกมนี้เราก็สามารถเลือกเล่นได้แบบลุยเดี่ยวโชว์พลังในการโจมตีกับปีศาจแบบคนเดียวก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณเหงาสามารถชวนเพื่อนๆมาลุยดันเจี้ยนพร้อมๆกันแบบโคออฟก็สนุกไม่เบาเลยค่ะแถมเกมนี้ก็ยังมีตัวละครให้เลือกปลดล็อกกันรวมไปถึงอาวุธอุปกรณ์ที่คุณต้องหามาเสริมแกร่งให้กับตัวละครของเราสตองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะนับว่าเป็นเกมที่มีภาพสวยดูดีน่าเล่นใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยค่ะเอาละค่ะและในวันนี้ทางอิงได้มาแนะนำเกมสนุกบนมือถือครบทั้ง5เกมแล้วมีคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบอิงแนะนำเกมแบบนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์หรือมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะหรือถ้าหากว่าอยากจะดูคลิปเกมอื่นๆอีกก็สามารถกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอกันไว้ได้เลยอิงจะมาอัปเดตเกมสนุกให้ดูกันอีกจ้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ